วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับพี่นาเดียนะคะเซเลบคนสวยของเรานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานมิสเทอริเทไทยแลนด์2022อยากให้กล่าวถึงงานการจัดงานของวันนี้ก่อนค่ะก็วันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานมิสเทอริเทไทยแลนด์นะคะ2022เนาะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะในสถานการณ์โควิดนี้เราเองก็ยังได้มีโอกาสได้มาร่วมงานการจัดงานซึ่งมันก็ดรอปไป2ปีแล้วเนาะก็ปีนี้ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีแล้วก็ได้มาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มิสเทอริเทไทยแลนด์เนี่ยคือมีความพร้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะต้องไปรับมงต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาความสวยความงามเตรียมพร้อมที่จะไปรับมงที่นั่นค่ะได้เลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมวันนี้โอ้ยตัดสินใจยากมากเลยค่ะสวยทุกท่านเลยค่ะแต่ว่าก็แอบเอฟไว้อยู่นะแต่ก็เดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าค่ะได้เลยพูดถึงงานช่วงนี้ของพี่นาเดียบ้างยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะทำห้องเสื้อเนาะก็ช่วงโควิดก็อาจจะมีดรอปลงบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำสุขภาพค่ะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแร่ธาตุและก็วิตามินค่ะได้เลยอยากให้พี่นาเดียเนี่ยฝากช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่ดูในรายการของเราทาง Facebook ทาง IG ก็ได้ค่ะก็จะเป็นน้ำดื่มเดวานานะคะนาโนวิตามินค่ะค่ะติดตามทางเพจได้เลยนะคะเป็นเดวานาไทยแลนด์ค่ะได้เลยค่ะหรือว่าเดวานาน้ำดื่มนาโนวิตามินค่ะได้เลยครับค่ะให้กำลังใจน้องๆที่จะผู้ชนะที่จะต้องไปญี่ปุ่นในการแข่งวันนี้ครั้งหนึ่งสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ติดขอบเวทีค่ะได้เลยขอบคุณพี่นาเดียมากค่ะบ๊ายบาย